ไม่เหลืออะไรจะเสียแล้วเราจะอ่อนไหวไม่เป็นตัวเองอย่างนี้จะหลับตาลงยังคงฝันเห็นเธออยู่ดีแม้พยายามห้ามปราโมทใจสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่กองถ่ายนะครับที่มาถ่าย MV ตัวล่าสุดของผมนะครับชื่อเพลงซิงเกิลไม่เหลืออะไรจะเสียนะครับทนทานใจตัวเองไม่ไหวฉันเลยต้องบอกกับเธอว่าฉันคือพระเอกของเรานะครับคุณโนอิกนะครับถ้าผมสะกดชื่อถูกนะคิดว่าใช่ดูแบบเอ้ยประมาณนี้คือมีโซมาสีด้วยนางเอกของเราน้องมาร์ดี้นะครับทนทานใจตัวเองไม่ไหวฉันเลยหน่อยหน่อยคือดาวด้วยอันนี้เลี้ยงข้างซ้ายดีดีตัดเพนปากเพนข้างนิดนิดดีแต่งแต่งไปจะเป่าจะเป่าก็เป็นจริงๆแล้วเพลงเนี่ยจะเป็นเพลงหวานซึ้งเพลงรักแบบว่าจะบอกรักผู้หญิงคนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่เรื่องเนี่ยจะมีความเข้มข้นกว่าเพลงประมาณ10เท่านะฮะก็จะเป็นคุณพึ่งสาลินีนะครับวันนี้นะครับน่าจะเป็นน่ากลัวมากนะครับวันนี้เขาจะมีความมีความดิบอยู่ข้างในมีความเป็นร็อกสตาร์อยู่ในตัวเขานะครับที่เขาจะมาใส่ใน MV ของผมนะครับก็จะทำให้ MV ตัวนี้กลายเป็นเพลงที่นอกจากมีความหวานซึ้งแล้วก็ยังมีความแบบมีความน่าดูมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีความดิบเพิ่มมากขึ้นนะครับมีแฟนตาซีนิดๆอะไรอย่างงี้นะฮะต้องคอยดูนะฮะมันจะเรื่องมันจะแบบไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวมากแต่ว่ามีให้ติดตามได้ครับสำหรับ MV เพลงไม่เหลืออะไรจะเสียครับตัวเนื้อเพลงนี่มันเป็นเกี่ยวกับเนื้อหาอะไรยังไงบ้างเนื้อเพลงนี่ก็จะเป็นแบบว่าบอกรักฮะแบบไม่เหลืออะไรจะเสียละเจอผู้หญิงคนนี้แล้วก็แค่เจอหน้าก็ให้หมดแล้วไม่เหลืออะไรที่จะเสียอีกต่อไปแล้วทนไม่ไหวแล้วเนี่ยเก็บไว้ในใจนานมากแล้ววันนี้แหละจะบอกรักเขาแล้วตัดสินใจบอกรักเขาอะไรแล้วเพลงนี้มีความพิเศษคือมีวง The Begin มาฟีดด้วยใช่ครับเดี๋ยวก็จะมีวง The Begin มาถ่ายกับเรานะฮะต้องอีกสักประมาณต้องพระอาทิตย์ตกดินหน่อยนะฮะเขาจะออกมาตอนนั้นแล้ววง The Begin มีส่วนช่วยอะไรเกี่ยวกับเพลงนี้อะไรบ้างไหมบ้างคะอันดับแรกคือคุณต๋องนะฮะวง Begin เป็นคนแต่งเพลงนี้ก็แต่งทั้งเนื้อและทำนองเลยนะผมก็จะมา arrange อีกนิดหน่อยในตอนหลังนะครับแล้วก็คุณเควินบิดเดิลนะฮะซึ่งเป็นมือกลองของวง Begin เนี่ยเขาเป็นคนอัดให้ผมนะฮะเกือบทั้งชุดเลยนะฮะผมก็เลยมีความคิดว่าไหนๆมันมี Begin มาแล้วทั้ง2คนก็เลย featuring Begin ไปเลยแล้วก็เอาวง Begin มาเป็นเสียงchorus แล้วก็ร้อง featuring กับผมด้วยนะฮะก็เลยไปทาบทามวง Begin มาก็ไม่มีปัญหาครับมาเลยเดี๋ยวมาเลยครับทนทานใจตัวเองไม่ไหวฉันเลยต้องบอกกับเธอว่าฉันรักเธอที่อยู่ในใจคือฉันรักเธอทั้งหมดในใจคือฉันรักเธอใจของฉันก็วางน่าจะได้ดูกันสักประมาณกลางเดือนสิงหานี้ครับแล้วอัลบั้มชุดที่2อัลบั้มชุดใหม่เนี่ยนะครับก็จะเสร็จภายในเดือนกันยาครับจะได้ฟังกันแน่ครับไม่เกินครับชื่ออัลบั้ม Medium Rare ครับค่ะแล้วอัลบั้มชุดที่2นี้มีความแตกต่างจากชุดที่1ยังไงบ้างเพราะว่าที่ BA เนี่ยก็มีซิงเกิลปล่อยให้แฟนๆได้ฟังตลอดกันอยู่เรื่อยเลยใช่มั้ยฮะใช่ก็ทำให้แฟนรู้สึกว่าที่ BA มีผลงานตลอดทั้งปีที่ผ่านมา
จริงๆงานมันทำไว้อะฮะทำไว้ตั้งแต่แรกแล้วมันก็ทยอยออกมานะฮะผมเองก็หยุดมีช่วงหนึ่งที่หยุดทำอัลบั้มชุดนี้นะฮะก็เลยก็เหมือนกับได้ต่อเนื่องพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็หยุดทำงานตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะฮะก็เริ่มทำอัลบั้มนี้ฮะก็ชุดนี้ก็จะเพิ่มความจากที่เราไปเล่นคอนเสิร์ตมาเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยผมก็จะเล่นสนุกกว่าในซีดีเพราะว่าเราใส่ความเป็นร็อกเข้าไปด้วยตอนที่เราไปเล่นสดนะฮะชุดนี้ผมก็เลยนำความสนุกตอนที่ผมไปเล่นสดเนี่ยมาใส่ไว้ในเพลงเลยเริ่มตั้งแต่การอัดเลยก็เราจะเอานักกีตาร์ที่เป็นแบบมือกีตาร์แบบร็อกๆอย่างเช่นคุณโอสติดฟังโรเลอร์นะครับซึ่งทุกคนก็รู้จักฝีไม้ลายดีอยู่แล้วฝีไม้ลายมือดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็คุณปั๊มอพาร์ทเมนต์คุณป้ามาช่วยอัดด้วยแล้วก็ในพาร์ทของคีย์บอร์ดเนี่ยเราก็มีอยากให้มีความทันสมัยแล้วก็ความเก่าผสมไปด้วยกันนะฮะก็จะมีคุณขลุ่ยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการอัดเครื่องดนตรีแฮมมอนด์นะฮะซึ่งเป็นเครื่องดนตรีเก่าตั้งแต่ปีหนึ่งสมัย70เลยนะฮะแล้วก็มีคุณโซ่ ETC มาอัดในส่วนของความเป็นซินนะฮะที่ทันสมัยมากขึ้นเลยนะครับก็2คนผมก็จะพยายามที่จะเอามารวมให้ได้รสชาติที่มันเค้าเรียกว่ารสชาติแบบมีเดียมแรร์นะฮะก็คือรสชาติที่มันกำลังสุกๆดิบๆกำลังดีอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่สุกเกินไปไม่ดิบจนเกินไปครับแสดงว่าอัลบั้มนี้จะมีความเข้มข้นขึ้นเข้มข้นครับใช่มั้ยคะเข้มข้นขึ้นเยอะเลยฮะแล้วเห็นอัลบั้มนี้มีพี่บอยศิลปินพี่บอยก็ต้องอยู่แน่นอนอยู่แล้วเพราะพี่บอยนี่แบบยังไงก็ต้องมีพี่บอยอยู่แล้วฮะให้พี่พิสาอัลบั้มนี้ครับครับก็อัลบั้มนี้นะฮะผมตั้งใจทำมาเพื่อสำหรับเวลาที่เราไปเจอกันแบบตัวนะฮะเวลาเราไปเจอกันสดๆเนี่ยผมอยากจะให้เพลงทุกๆเพลงสามารถนำไปเล่นในคอนเสิร์ตได้แล้วก็ทุกคนสนุกกับมันนะครับมีปฏิสัมพันธ์กับมันได้มากที่สุดก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองฟังดูก่อนซิงเกิลแรกนะครับไม่เหลืออะไรจะเสียหลังจากนั้นก็จะได้ฟังตามๆกันมานะฮะก็ชอบไม่ชอบอะไรยังไงเนี่ยเจอผมก็มาคุยกับผมได้เลยนะฮะแล้วก็ไว้เจอกันนะครับทนทานใจตัวเองไม่ไหวจะ